เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำวิธีการฉากเขียวเพื่อที่เจาะทะลุหลังนะคะอ่ะเราก็ไปที่บวกเลยค่ะเข้ามาใน KineMaster นะแล้วก็ไปที่1ต่อ1จ้าอ่ะทีนี้เราจะเลือกรูปภาพพื้นหลังนะคะอันนี้เดี๋ยวแม่วันจะเลือกเป็นรูปอวกาศนะตัวนี้แล้วก็ไปเลือกที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็ไปที่มีเดียค่ะเพื่อที่จะเลือกรูปนะคะเพื่อที่จะเป็นเลือกวิดีโอค่ะที่เราได้อัดเอาไว้เป็นฉากเขียวนะคะเป็นฉากเขียวอ่ะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปที่โครมาคีตรงนี้เลยแล้วก็ไปเปิดซะเห็นไหมทีเนี้ยฉากเขียวทีนี้เราสามารถปรับได้ค่ะเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยคมชัดขึ้นเห็นไหมปรับเห็นไหมคะก็ดูเอาปรับตามความเหมาะสมเนาะนี่นะก็เลื่อนเอาค่ะปึ๊บโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปที่ตัวที่เป็นฝ่ายด้านบนนะคะแล้วเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะได้ไปให้ถึงสุดของวิดีโอเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีบาร์บนบาร์ล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ตรงกลางได้เลยจ้ะ export file เลยจ้าคลิกถูกแล้วก็Export file เลยนะนี่ด้านบนค่ะลูกศรด้านบนแล้วก็ Export แค่นี้ค่ะง่ายๆเราก็สามารถที่จะทำฉากหลังที่ไม่ซ้ำได้เลยนะคะ